สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่อง T3B ครับถ่ายชิมอิ่มดำกับผมนะครับ The Baby Boom กรุ๊ปทูซูมอันซีนนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมานำเสนอเหมือนเดิมเลยนะครับรีวิวแกดเจ็ตใหม่ๆนะประจำสัปดาห์นี้นะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปนะยังมีแกดเจ็ตเยอะแยะเลยนะยาวไปถึงตรุษจีนนะครับที่ผมจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็ตัวสมาร์ทแบนเนี่ยผมสั่งมาเยอะมากๆนะตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณ 4-5 ตัวที่ยังไม่ได้หยิบออกมาทดลองใช้ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะเลือกสมาร์ทแบนด์ที่เหมาะสมกับตัวเองนะผมก็ลองสั่งมาใช้เองเนี่ยแหละแล้วก็ทำรีวิวให้เพื่อนได้ดูนะครับเราจะได้เลือกสมาร์ทแบนด์ที่เหมาะสมกับตัวเราก่อนที่เราจะซื้อไปใช้งานครับเพราะว่าสมาร์ทแบนด์ในแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันในการทำงานที่แตกต่างกันนะฮะเหมาะกับผู้ใช้ไม่เหมือนกันนะไม่ใช่สมาร์ทแบนด์แบบนึงจะใช้ได้กับทุกคนนะครับบางทีกิจกรรมในการทำงานของเราหรือว่าในการออกกำลังกายหรือการใช้ชีวิตเราเนี่ยต่างกันเราก็ถ้าเลือกสมาร์ทแบนด์ที่เหมาะสมกับตัวเราเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ได้อย่างมีความสุขมากกว่าเนาะสำหรับวันนี้นะครับเราก็ไปดูสมาร์ทแบนด์ตัวนี้กันเลยครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ครับสมาร์ทแบนด์จาก Nanotech 2017นะครับรุ่น Special Edition โอ้โหนะครับเป็น Special ตรงไหนนะครับจริงๆเมื่อปลายปีที่แล้วเนาะช่วงก่อนปีใหม่ผมก็ได้รีวิวสมาร์ทแบนด์ไปตัวหนึ่งนะที่สามารถวัดความดันเลือดได้นะครับวัดหัวใจได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงครับที่ Nanotech นำมาจำหน่ายเราเนี่ยอยู่ใน Lazada นะครับก็จะเป็นตัวที่สามารถวัดตัวความดันโลหิตได้เนาะสำหรับเพื่อนๆที่ยังสงสัยว่าสมาร์ทแบนด์นี่เอามาวัดแคลอรี่เวลาวิ่งวัดหัวใจก็น่าจะเพียงพอแล้วใช่ไหมครับบางทีเนี่ยการใส่สมาร์ทแบนด์เนี่ยนะครับเรากังวลเกี่ยวกับสุขภาพเรานะครับสังเกตง่ายๆเลยเวลาเราไปโรงพยาบาลใช่ไหมเวลาหมอตรวจขั้นต้นเนี่ยเขาตรวจอะไรก่อนนะฮะเขาก็จะตรวจในเรื่องของ1ก็คืออัตราการเต้นของหัวใจนะครับ2ความดันโลหิต3ออกซิเจนในเลือดซึ่ง3ตัวแปรเนี้ยเป็นตัวแปรสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพเราที่จะสามารถวินิจฉัยโรคได้นะถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยู่แล้วบางส่วนเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ข้อมูลตามนี้ได้เลยนะในการวินิจฉัยโรคบางอย่างเช่นบางคนนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโอ๊ยทำไมออกกำลังกายแล้วหน้ามืดปวดหัวตลอดเวลานะแล้วเราก็ดูความดันโลหิตเอ๊ะความดันโลหิตเราต่ำหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเกิดจากอาการนอนไม่พอนะหรือบางคนเราออกกำลังกายแล้วก็โอ๊ยหัวใจเต้นเร็วมากเร็วจนเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้เราช็อกได้นะครับซึ่งอันตรายนะดังนั้นการที่เรามีตัวสมาร์ทแบนด์พวกนี้เตือนอยู่บนข้อมือเรานะครับก็จะปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็สามารถสังเกตตัวเองโดยที่เราจะไม่ต้องไปกินยาพั่มเพื่อบางครั้งเนี่ยอาการพวกนี้อาจจะเกิดจากแค่เรานอนไม่พอแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นหัวพวกนี้แหละจะช่วยเรานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแกะกล่องว่าเจ้าตัวนี้นะครับ Special Edition ของ Nanotech 2017เนี่ยเขามีอะไรให้เราดูบ้างไปดูกันเลยครับครับสำหรับเจ้าตัว Smart Band Nanotech ตัว Special Edition นะครับตัวนี้นะฮะก็ออกมาเป็นกล่องรูปร่างสวยงามเลยนะครับโดยเป็นผมว่าเป็นตัวนึงเลยนะที่แพ็คเกจจิ้งสวยมากๆนะครับเหมาะกับการเป็นของขวัญให้กับคนที่รักมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะใกล้ๆตรุษจีนละนะครับหรือว่าโอกาสพิเศษสำหรับเจ้าสมาร์ทแบนด์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวชูโรงของ Nanotech นะประจำปี2017นี่เลยนะครับเขาได้รวมเทคโนโลยีนะครับล่าสุดนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีที่สมบูรณ์ที่สุดของ Nanotech เนี่ยมาไว้ในสมาร์ทแบนด์ตัวนี้เพียงตัวเดียวครับก็ตามที่เห็นตามข้อมูลด้านหลังกล่องนี่แหละนะฮะมาดูภายในกันก่อนเลยนะครับโอ้เพิ่งเห็นนะครับตัวนี้นี่เขาได้ตัวมาตรฐานของ CE ด้วยนะถ้าใครไม่รู้นะครับก็คือ CE เนี่ยเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและสภาพแวดล้อมนะครับทางประเทศยุโรปนะครับซึ่งของที่จะไปจำหน่ายในโซนยุโรปเนี่ยจะต้องได้มาตรฐานตัวนี้นะตัวนี้นี่โอ้ถือว่าเอาไปส่งขายยุโรปได้เลยนะครับโอ้ไม่ธรรมดาครับมาแกะดูด้านในกล่องกันก่อนเลยดีกว่านะครับด้านในกล่องก็จะเป็นกล่องพลาสติกมานะจริงๆเขามีตัวกระดาษหุ้มมานะที่เป็นซองแต่ว่าผมแกะออกละนะครับเพราะว่าได้เอามาทดลองใช้นะครับด้านในก็จะเป็นตัวนี้ครับสมาร์ทแบนด์นะฮะก็นะครับฟังก์ชันน่าใช้เลยนะครับเป็นระบบสัมผัสนะฮะสำหรับสายซิลิโคนของเจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถปรับได้นะครับถึงขนาดไซส์ข้อมือเล็กๆนะครับที่เป็นข้อมือผู้หญิงนะแล้วก็เท่าที่ผมจับเนี่ยนะครับซิลิโคนตัวนี้นะครับค่อนข้างนิ่มเป็นพิเศษเลยนะนะเพิ่งเคยจับสมาร์ทแบนด์ที่สายซิลิโคนนิ่มขนาดนี้นะครับก็ความยืดหยุ่นก็ดีนะครับเป็นซิลิโคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะกันสำหรับคนที่แพ้นะฮะแพ้
เหงื่อแพ้ง่ายหรือผ้าแพ้ซิลิโคนเนี่ยนะครับตัวนี้สามารถเราใส่ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นโลหะนะด้านหลังก็มีตัวสัญญาณนะครับที่ส่งสำหรับการวัดชีพจรนะฮะเรื่องการกันน้ำนะครับหลังๆก็ไม่ค่อยได้พูดถึงนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์หลังๆออกมาเนี่ยนะครับก็ตัดปัญหาเรื่องน้ำเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่ากันน้ำได้ดีพอสมควรเลยแหละนะครับผมก็ใส่บางตัวผมใส่ว่ายน้ำเลยนะตัวนี้เนี่ยก็สามารถใส่โดนน้ำได้นะครับล้างมืออาบน้ำเนี่ยผมก็ใส่อาบน้ำมานะฮะก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในกล่องที่ให้มานะครับก็จะมีสายชาร์จครับก็จะเป็นสายชาร์จแบบเสียบติดด้านหลังนะก็จะเป็นสายแบบนี้นะครับนะจริงๆสายชาร์จแบบนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นในตัวนี้นะครับซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะเพราะว่าอย่างสายแม่เหล็กเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าหลุดง่ายนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันก็จะมีตัวข้อล็อกมาให้นะครับแล้วก็เวลาใส่เนี่ยล็อกเข้าไปเนี่ยมันก็จะตรงล่องเลยนะฮะก็สามารถชาร์จได้ง่ายๆนะครับบนตัวมันเลยนะไม่ต้องแกะอะไรให้ยุ่งยากนะครับแน่นอนครับในกล่องที่ให้มาก็จะต้องมีคู่มือนะครับซึ่งนะครับก็จะมีด้านที่เป็นทางภาษาอังกฤษครับแล้วก็ด้านที่เป็นภาษาจีนนะรายละเอียดก็บอกไว้อย่างชัดเจนนะครับรวมถึงวิธีการใช้งานแล้วก็การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอย่างที่บอกเสมอนะครับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยให้เราดาวน์โหลดผ่านตัว QR code ด้านในนะเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ดาวน์โหลดผ่าน QR code เนี่ยบางตัวเขาเป็นตัวทดลองนะก็จะใช้งานไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ใส่ตัวสมาร์ทแบนด์นะเวลาเราใส่นะครับเราก็อย่าใส่ให้มันหลวมจนเกินไปนะเพราะว่าหลายๆคนบอกผมนะว่าเวลาเราวัดค่าเนี่ยวัดไม่ค่อยตรงนะฮะเวลาเราใส่สมาร์ทแบนด์เนี่ยให้เราใส่ตำแหน่งเดียวกับชีพจรเลยแล้วก็ใส่ให้แน่นพอประมาณนะครับแบบนี้นะแล้วก็ใส่มาตรงช่วงข้อมือด้านล่างนะครับบางคนก็ใส่ขึ้นมาสูงงี้นะมันก็จะวัดไม่ตรงนะครับให้ใส่ลงมาอยู่แถวข้อมือนะเขาก็จะวัดได้เที่ยงตรงกว่านะครับทีนี้เรามาดูนะครับฟังก์ชันในการใช้งานนะครับบนตัวสมาร์ทแบนด์นะฮะนาโนเทครุ่น Special Edition ตัวนี้กันนะครับครับสำหรับเจ้าตัวนี้ครับก็จะเป็นเซฟโหมดอัตโนมัตินะครับเวลาเราสลัดข้อมือฮะติดเองเนาะนะครับแล้วก็ดับเองด้วยนะครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานครับหน้าจอก็จะมีเรื่องของเวลาวันที่นะครับปริมาณแบตแล้วก็การเชื่อมต่อนะฮะแล้วก็เราสามารถกดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการวัดความดันโลหิตนะครับก็สำหรับโหมดความดันโลหิตนะครับให้เราเปิดนะครับทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะครับเขาก็จะทำการวัดความดันนะโดยเฉลี่ยก็จะใช้ประมาณเวลาประมาณ45วินาทีนะบางคนใจร้อนนะเปิดแล้วเขาไม่สามารถวัดได้ทันทีนะครับเพราะการวัดความดันโลหิตเนี่ยเราต้องใช้เรื่องของเวลาคำนวณนะแต่ถ้าใครไม่มั่นใจเนี่ยก็สามารถเปิดผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับต่อจากวัดความดันโลหิตใช่ไหมครับก็วัดหัวใจครับเราก็ให้กดปุ่มตรงกลางแช่ไว้นะครับเขาก็จะทำการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับก็จะมาเป็น BPM ใช่ไหมของผมตอนนี้ก็ประมาณ90เนาะโอ้โหใช้พลังในการพูดเยอะนะครับแหมถือว่าหัวใจเต้นเร็วนิดนึงเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับแล้วก็เป็นจำนวนสเต็ป9เดินต่อวันครับนะครับแล้วก็ระยะทางที่เดินครับ3กิโลใช่ไหมครับแล้วก็อัตราการเผาผลาญแคลอรี่สำหรับวันนี้ครับที่ผมเดินไปครับแล้วก็เวลานอนครับรวมถึงการสามารถเปลี่ยนหน้าจอนะครับเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนได้ด้วยนะครับเราก็แค่มากดค้างนะครับก็จะเปลี่ยนหน้าจอตอนนี้หน้าจอผมเป็นแนวนอนแล้วเห็นไหมนะครับแล้วก็สามารถกดกลับไปอีกทีนะครับอันนี้ถ้าจะเป็นแนวนอนก็จะตัวใหญ่นิดนึงนะแต่ใครไม่ถนัดนะครับก็กดแช่ไว้อีกครั้งนึงนะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนกลับเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็อันนี้ก็กดค้นหาตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับฟังก์ชันในการใช้บนโทรศัพท์นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับสำหรับการใช้งานเจ้าตัวสมาร์ทแบนด์ Nanotech 2017รุ่น Limited Edition ตัวนี้นะครับเพียงเราเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดมาจาก QR Code นะที่ชื่อว่า H-Band นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วให้เราเข้ามาที่หน้าจอ Setting นะครับครั้งแรกเข้ามาเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยเชื่อมต่อนะครับให้กดเชื่อมต่อก่อนหลังจากกดเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเขาให้เราเชื่อมต่อกับตัว Apple Health นะครับสำหรับ iPhone นะครับอย่าเพิ่งเชื่อมต่อกับตัว Apple Health นะเนื่องจากว่าจะทำให้โปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้นะครับเมื่อกลับมาที่หน้าจอ Setting นะครับให้เข้าไปที่รูปตรงด้านโปรไฟล์ด้านบนนะหรือใครไม่มีรูปก็กดตรงนั้นครับเราสามารถตั้งชื่อได้นะหรือว่าในครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เราใส่อีเมลไว้ก่อนครับตรงนี้ก็ตั้งเป็นชื่อนะครับอายุเพศนะครับส่วนสูงน้ำหนักแล้วก็ค่า BMI นะหรือดัชนีมวลกายนั่นเอง
จากหน้า setting หลักนะครับเราให้เรากดที่ปุ่มตัวที่เขียนว่า BLP1 นะครับหรือว่าเป็นตัวการเชื่อมต่อกับ Smart Band เมื่อเข้ามาด้านในนะครับเราสามารถตั้งค่า setting ต่างๆได้นะครับในหน้านี้นะฮะสับตัวแรกนะครับก็จะเป็น Messenger นะครับ Notification นะเมื่อกดเข้ามาด้านในครับเราสามารถเลือกได้ครับตั้งแต่การโชว์การเรียกเข้าของสายโทรศัพท์นะฮะหรือว่า Message นะครับแล้วก็มี WeChat นะครับ QQ Facebook นะครับสามารถแจ้งออกมาเป็นข้อความได้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ Twitter รวมถึง WhatsApp แล้วก็หลังจากเรากดเต้นค่าต่างๆเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดแพร์ด้วยนะต่อมาครับในหมวดอารามนะครับเราก็สามารถเลือกการตั้งปลุกนะครับได้ถึง3ช่วงเวลาเลยทีเดียวนะครับในโหมด Outseat ครับเราก็สามารถเลือกนะครับว่าจะให้เตือนเรานะครับว่าถ้าเรานั่งนานเกินไปให้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายบ้างอย่างนี้ครับก็กดตั้งเตือนได้นะฮะโดยด้านในเนี่ยจะตั้งในช่วงเวลาครับบางคนมีเวลานอนนะเราก็ไม่อยากให้เตือนเวลาเรานอนใช่ไหมก็ผมก็ตั้งไว้เป็น8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเตือนทุก60นาทีนั่นเองสำหรับเมนู Pair Device นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้ Smart Band เนี่ยแพร์ข้อมูลกับโทรศัพท์เราหรือเปล่านะฮะแล้วก็สามารถเรื่อง Switch Setting นะครับก็คือการปรับนะฮะในตัว Smart Band เรานะครับในมุมมองต่างๆนะครับหรือว่าการเซฟกินหน้าจอนะครับสำหรับในหมวด Take Photo นะครับก็คือการตั้งค่าการสะบัดมือนะเพื่อการถ่ายรูปเซลฟี่นะกรณีที่เราเอื้อมมือกดปุ่มไม่ถึงการตั้งค่า BP นะครับก็คือการตั้งค่าความดันโลหิตนะโดยปกติก็ให้ตั้งไว้ที่120-80นะครับบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมตั้งค่าความดันโลหิตแล้วเวลาเช็คไม่ตรงนะครับเราต้องมาเซตค่าพื้นฐาน normal ของร่างกายเราก่อนนะฮะแล้วก็ตั้งให้เหมาะสมครับเพื่อในการวัดครั้งต่อไปเนี่ยจะได้เที่ยงตรงนะครับแล้วก็สามารถตั้งพาสเวิร์ดได้ครับแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันเลยเพิ่งอยู่กันในหน้า setting นะครับซึ่งสามารถ set up นะครับในตัว sport go นะก็คือจำนวน9เดือนที่เราต้องการจะเดินต่อวันนะครับปรับได้ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเวลา sleep นะครับหรือเวลานอนก็ผมก็ปรับไว้8ชั่วโมงนะฮะหรือว่าการส่ง feedback นะครับหรือปัญหาเมื่อเกิดขึ้นกับตัว smart band และ application เนี่ยสามารถส่งได้ถึงตัวโรงงานผู้ผลิตเลยครับสำหรับในหน้า dashboard นะครับเราก็เข้ามานะฮะแล้วก็จะแสดงผลนะครับเป็นสเต็ปการเดินของเราในวันนี้นะครับผมก็เพิ่งตื่นนอนมาอัดคลิปให้เพื่อนๆนะก็เพิ่งเดินบนไปบนมาในห้องเนี่ยประมาณ79แค่นั้นเองนะซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถจะดูย้อนหลังได้นะครับซึ่งดูได้ง่ายมากนะครับเราแค่สไลด์ไปนะครับด้านขวานะฮะก็จะเป็นนะครับจำนวนนับ9เดือนของเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ถ้าย้อนไปอีกนะครับก็จะเป็นของ2วันที่แล้วครับอ๋อนะครับก็สามารถกดดูย้อนหลังได้ง่ายๆนะครับเปรียบเทียบระหว่างวันนะครับด้านบนมุมขวามือครับก็จะเป็นตัวประวัติแสดงผลของเรานะครับซึ่งใน iPhone นะก็ไม่สามารถแสดงผลได้อยู่นะครับแต่ว่าใน Android ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับสำหรับในส่วนของกราฟแสดงผลแต่ละวันในหน้า Data เนี่ยทำงานได้ดีเลยนะครับเขาก็สามารถสร้างกราฟให้เราได้นะครับนี่ถ้าผมย้อนไปดูของเมื่อวานเห็นไหมนะครับเราก็จะดูว่าในแต่ละช่วงวันเนี่ยเรามีช่วงไหนที่เราออกกำลังกายหรือว่าเราเดินเยอะนะครับรวมถึงตัวนี้เนี่ยสามารถวัดค่าการเต้นของหัวใจของเรานะครับสามตัวนี้นะครับก็สามารถวัดค่าการเต้นของหัวใจของเรานะครับโดยเขาจะกำหนดให้เราเองอัตโนมัติเลยว่าทุก30นาทีเนี่ยเขาจะทำกราฟแล้วก็วัดการเต้นของหัวใจเราสร้างขึ้นมาเป็นกราฟในหน้านี้ให้เราเลยนะครับสำหรับตัวการวัดความดันโลหิตนะครับหรือการวัดความดันเลือดเนี่ยก็ต้องมากดแบบแมนนวลนะครับเพื่อแสดงผลในแต่ละครั้งนะถ้าใครที่ต้องการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับจากการกดแอปพลิเคชันเนี่ยให้เราเข้ามาที่ตรงกราฟตรงนี้นะครับกดไปครับก็จะมีหน้าขึ้นมานะเป็นการแสดงผล Data ของอัตราการเต้นหัวใจของเราในแต่ละเวลาของช่วงวันให้เรานะครับแล้วถ้าต้องการวัดแบบแมนนวลเนี่ยให้เรากดบวกครับแล้วก็กดเพลย์เขาก็จะวัดอัตราการเต้นของหัวใจให้เราณเวลานั้นทันทีเลยครับในการวัดความดันโลหิตนะครับก็ทำเช่นกันเลยนะครับก็ให้กดเข้าไปในแอปครับแล้วก็กดบวกครับนะฮะแล้วก็กดเพลย์ครับสำหรับการวัดความดันเลือดนะครับก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะเพราะว่า 30-40 วินาทีครับในการวัด1ครั้งนะครับเพื่อผลที่แน่นอนในการวัดผลครับซึ่งการวัดความดันโลหิตผ่านตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องวุ่นวายกับเครื่องวัด
ความดันแบบเก่าใช่ไหมที่เราจะต้องเอามาบีบปั๊มหรือว่าเป็นแบบดิจิตอลนะครับรุ่นใหม่ก็ตามนะมันค่อนข้างใหญ่และเทอะทะแต่ว่าอย่างเงี้ยเราสามารถติดข้อมือของเราไปได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับคนที่ห่วงใยเรื่องสุขภาพแล้วก็มีปัญหาเรื่องความดันเนี่ยผมแนะนำเลยนะตัวนี้นี่น่าใช้มากๆจริงๆครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการออกกำลังกายครับในรูปแบบของการวิ่งนะหรือการเดินออกกำลังกายเนี่ยแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็ทำงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแค่เข้ามาในโหมดของ running นะครับแล้วก็กดกิน running ครับเริ่มต้นการวิ่งนะครับเขาก็จะจับตำแหน่งแอปพลิเคชันที่เราอยู่นะครับพร้อมถึงจับเวลานะคำนวณแคลอรี่ให้นะครับขณะที่เราเดินขณะที่เราออกกำลังกายเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วก็ให้เรากดหยุดนะครับนะกดแช่ไว้สักแป๊บนึงนะฮะลากลงมาด้านล่างครับแล้วก็กด stop ครับอะไรอันนี้ที่บันทึกผลไว้เมื่อวานนะครับก็ลองเปิดเดินไปแค่สั้นๆนะฮะเขาก็แสดงผลให้เราเลยนะนะครับว่าเดินไปเนี่ยนะครับประมาณ7-9 14วินาทีครับก็เผาผลาญแคลอรี่ไปประมาณ4แคลอรี่นะฮะสนุกดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือห่วงใยสุขภาพเนี่ยลองดูนะครับเลือกสมาร์ทแบนด์ที่เหมาะสมกับเพื่อนๆครับสำหรับตัวนี้ Nanotech 2017รุ่น Special Edition เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนำให้ลองใช้ดูครับดีจริงครับแล้วก็ความพิเศษของเจ้าตัวสมาร์ทแบนด์ตัวนี้เนี่ยครับที่ผมชอบมากคือเขาเนี่ยมีช่วงเวลาของการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับโดยการสร้างกราฟให้เราเนี่ยทุกๆ30นาทีนะซึ่งเวลาเรามาดูกราฟย้อนหลังเนี่ยเราจะรู้ว่ากิจกรรมที่เราทำในวันนึงเนี่ยนะครับมีผลกับร่างกายเราแค่ไหนแล้วก็สำคัญมากๆนะผมเน้นเลยนะครับเพราะว่าอย่างเราเป็นครูสอนดำน้ำเนี่ยเราก็จะเรียนเรสคิวเรียนกู้ภัยมาด้วยนะฮะเพราะนั้นการที่เรารู้ในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจเรานะครับว่าปกติหรือเปล่าอัตราความดันเราว่าปกติหรือเปล่าเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะฮะเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้และแก้ไขปัญหาได้ทันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือคุณปู่คุณย่าที่อายุเยอะแล้วนะครับห่วงใยท่านนะครับห่วงใยสุขภาพนะแนะนำเลยนะครับให้เราซื้อสมาร์ทแบนด์แบบที่มีตัววัดอัตราความดันโลหิตด้วยนะก็จะช่วยได้มากๆเลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับสมาร์ทแบนด์ Nanotech 2017นะครับตัว Limited Special Edition โอ้โหตั้งชื่อเองให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าจริงๆเป็นรุ่นพิเศษของ Nanotech เฉยๆนะครับก็ใช้งานได้ดีมากๆนะครับเหมาะสมกับการดูแลสุขภาพนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมผมสั่งสมาร์ทแบนด์มาใช้เยอะแยะนะครับจริงก็ตอนนี้นอกจากสั่งมาใช้แล้วสั่งมาทำรีวิวพูดตรงๆเลยครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเลยฝากรีวิวตัวนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าตัวไหนผมซื้อไหวนะแล้วก็อยากได้ด้วยนั่นแหละนะก็จะสั่งมารีวิวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สั่งได้จาก Lazada โดยตรงเลยนะครับผมไม่ได้คนขายนะไม่ต้องมาซื้อกับผมนะครับแต่ว่าถ้าใครมีคำถามอะไรสงสัยเนี่ยฝากไว้ข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับเราจะลองทดสอบให้นะฮะแล้วก็มาหาคำตอบให้นะครับแต่ว่าถ้าใช้เวลานานนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็รอนิดนึงนะครับยังไงก็จะรีบมาตอบคำถามของเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆเช่นเดิมนะครับที่ติดตามชมนะครับเราชมคลิปใหม่ๆกันได้ครับทุกวันศุกร์เวลาประมาณ20:00 น.นะฮะตอนนี้ก็พยายามหาเวลาที่เหมาะสมจะได้มาพบกับเพื่อนๆได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็คลิปอื่นๆครับที่ลงตอนนี้ก็ลงสัปดาห์นึงประมาณเกือบ3คลิปนะเพราะว่าหลังจากกลับจากคลิปมาก็เริ่มมีเวลาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะก็ติดตามชมด้วยนะครับแต่ว่าคลิปอื่นๆเนี่ยอาจจะลงตามใจผมนิดนึงนะครับแต่ก็จะเป็นช่วงประมาณ20:00 น.ถึง 22:00 น.เนี่ยแหละนะฮะก็ได้เจอกันแน่นอนครับถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับด้านนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เพื่อนๆนะครับสามารถติดตามข่าวสารต่างๆนะรวมถึงเวลาไลฟ์สดนะครับตอนนี้ผมมีไลฟ์สดนะอาจจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะเกี่ยวกับเรื่องพาชิมพาทานอาหารหรือว่าแกะกล่องแกดเจ็ตใหม่ๆเนี่ยนะครับในช่อง T3B นะครับใน Facebook ก็ไปกดไลค์ในแฟนเพจนะครับแล้วติดตามชมไลฟ์ได้เลยนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมแล้วก็สำหรับคลิป YouTube ครับพบกันได้ทุกวันศุกร์เวลา20:00 น.ตรงนะครับกับผมครับ The Baby Boom ครับถ่ายชิมอิ่มดำสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย